รักนานๆต้องทำไงครับต้องใช้น้ำมันพายไหมครับไปทำให้เขารักเราเหรอใช่ครับน้ำมันพายมันเป็นยังไงอ่ะอยากรู้เหมือนกันน้ำมันพายเนี่ยอ่านมาจากไหนหรือเคยไปซื้อมาแล้วไม่เคยครับไม่เคยแต่มีคนเขาพูดกันใช่ไหมครับโอเคครับน้องความจริงยุคนี้มันเป็นยุคดิจิตอลเลยเนาะใช่ป่ะดิสรัปชันใช่ไหมครับน้ำมันพายสมัยก่อนเวลาทำเขาทำยังไงวิธีการก็คือเขาต้องเลือกผีตายโหงด้วยนะผีธรรมดาไม่ได้พอเกิดมีผีตายโหงเขาก็จะไปฝังไว้ในป่าช้ากลางคืนเนี่ยคนก็จะต้องยองเข้าไปป่าช้าไอ้ที่ฝังอันเนี้ยเขาก็จะเอาได้เสศินมาขวางให้เรียบร้อยนึกออกไหมครับเพื่อสะกดวิญญาณร้ายนั้นไม่ให้ดุร้ายแล้วก็จะเริ่มขุดขึ้นมาพอขุดขึ้นมาแล้วก็จับนะครับเอาเทียนลนใต้คางศพนะครับผีใต้โหงเนี่ยนะลนใต้คางเนี่ยเวลาลนแล้วน้ำมันก็จะออกมานั่นแหละเขาเรียกว่าน้ำมันพรายกล่าวกันว่าเอาไปป้ายผู้หญิงคนไหนผู้หญิงจะติดใจมันเป็นตำราแล้วก็ตำราก็บอกว่าเวลาไปทำแบบนี้ไอ้คนไปทำโดนผีลุกขึ้นมาหักคอตายก็เยอะก็สรุปว่าทั้งหมดนั้นเรื่องไม่น่าจะเป็นความจริงนะน้ำมันพรายนะยุคนี้นะทำงานเก่งๆเรียนหนังสือเก่งๆมีเงินเยอะๆเอาแบงค์พันมานี่ยิ่งกับน้ำมันพรายนะลูกนะโอเคนะ